สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยรายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศครับเอชยามิชัยมาแล้วครับแป้งสรัญฉาดมิชัยมาแล้วนะคะวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าตรงกับวันศุกร์ที่28เมษายนแล้วนะครับเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วด้วยใช่เลยนะครับวันนี้เรามีความสุขกันนะครับมีความสุขกันทุกวันเลยแต่ว่าก็อยากจะเตือนด้วยเพราะว่าอะไรโควิดกลับมาอีกแล้วค่ะคนติดกันเยอะแยะมากมายเลยจริงๆอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะยังคงต้องใส่แมสกันอยู่ถือว่าป้องกันฝุ่นหรือป้องกันอะไรก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยเนาะฝุ่นก็เยอะมากประมาณนั้นนะครับนี่เขาไปถ่ายละครมาเมื่อวานไปถ่ายละครที่กองก็มีและเริ่มมีแล้วนะครับกลับมาเยอะอยู่นะครับผมไปทำรายการก็เริ่มมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตือนคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากแล้วกันเพราะว่าเราดูแลและเราห่วงใยรู้ว่าปากท้องเราต้องทำมาหากินกันนะครับเพราะฉะนั้นเราหยุดกันไม่ได้แล้วเนาะเมื่อหยุดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะยังไงก็แล้วแต่เราดูแลตัวเราเองนะครับเพราะว่าอย่างแม่ค้าแม่ขายที่ดูเราอยู่ในตลาดก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอดไม่ได้ที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นเราทำงานแล้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับฝากด้วยนะครับรักและเป็นห่วงนะครับใช่เลยกระแป้งเนาะสำหรับวันนี้คุณพ่อมีอาหารการกินมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแบบว่าแม่ค้าทุเรียนสุดแซ่บด้วยอยากเห็นโอ้โหดังเลยนะเพราะว้าวกันหมดเลยค่ะโอ้โหสนั่นโซเชียลมากเลยนะข้ามคืนมาเองอ่ะจริงทุกคนก็ต้องไปดูต้องไปดูเลยดูทุเรียนนะดูทุเรียนมันเป็นหน้าทุเรียนด้วยคนอื่นดูทุเรียนแต่ว่าพ่อดูทุเรียนดูทุเรียนครับดีมากลูกต้องการอะไรจากพ่อไม่มีอะไรค่ะหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวชวนไปชิมหมี่คลุกอร่อยฟินที่ริมหาดชลาทัศน์กันเลยดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่นี่เขาบอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยของท้องทะเลแล้วเนี่ยนะสะอาดหาดทรายเป็นเนินขาวๆแบบนี้สะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเมนูเด็ดอันเนี้ยที่อยากนำเสนอเพราะว่าหลายคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับพลาดโอกาสนะคุณแต่ตอนเนี้ยถ้าเราอ่านไปแล้วนะครับคุณพลาดไม่ได้เลยนะคุณณภัสกรนะฮะอ่อนแก้วขายมีคลุกอยู่ริมชายหาดชลทัศน์ค่ะจังหวัดสงขลาช่วงเช้าของทุกวันเนี่ยนะฮะมีลูกค้าแวะมาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยนะครับคุณณภัสกรบอกว่ามีคลุกที่ขายที่ขายอยู่เนี่ยประยุกต์มาจากสูตรโบราณนะแป้งเพราะว่าเขาเพิ่มเครื่องเคียงก็คือเนื้อไก่ฉีกลูกชิ้นปลากุ้งแห้งปรุงกันสดๆบนรถแบบนี้เลยเป็นแบบนี้ลูกคลุกให้เลยคลุกกันสดๆไปเลยนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นขั้นตอนการทำด้วยเพื่อความเชื่อมั่นในความสะอาดด้วยนะครับคุณแม่คุณพ่อตอนนี้สำคัญมากๆเลยอ้อเตือนอีกเรื่องนึงก็อย่างที่บอกครับว่าเนี่ยเขาทำให้เราเห็นเลยคุณทานอะไรเข้าไปตอนนี้มันหน้าร้อนไงบางทีอาหารมันเสาะท้องเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอนามัยแบบนี้นะฮะแต่ร้านนี้การันตีเลยนะครับลูกค้าจะสั่งตามสูตรไหนก็ได้นะครับอยากได้รสชาติแบบไหนก็จะปรุงให้ตามใจลูกค้าเลยนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะฮะลูกค้าบางคนเขาชอบอะไรรู้ป่ะเขาชอบอะไรพริกหม่าล่าแทนพริกป่นโอ้หม่าล่าเผ็ดร้อนพี่ขอพริกหม่าล่านะหนูไม่เอาพริกป่นได้ผมมีบริการดีอ่ะไปฟังเสียงคุณณภัสกรครับแต่อันนี้มันมีน้ำคลุกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กไงแต่คือก็เอาแนวทางที่สมัยตอนเด็กที่ป้าข้างบ้านทำให้กินนั่นแหละก็มีไก่ลวนไก่ฉีกแล้วก็มาเพิ่มชิ้นปลาเพิ่มกุ้งแห้งอะไรถั่วไปบ้างอะค่ะแล้วทำน้ำซอสก็พยายามปรุงพยายามชิมก็เนี่ยให้น้องๆช่วยชิมว่ารสชาติน่าจะออกมาประมาณไหนอะนะก่อนที่จะมาขายนี่เลยนะคะหมี่คลุกโบราณขายกระปุกละ35บาทรายได้แต่ละวันเนี่ยแม่ค้าบอกว่าพออยู่ได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจะขายแพงมากก็ไม่ได้เอาที่เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้นะคะช่วยกันไปค่ะคุณพ่อแบบนั้นค่ะนะฮะค่ะหมี่คลุกนะครับลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถูกต้องแล้วอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะครับผมชอบจังเลยอ่ะชอบนะผมชอบที่เขาเน้นการันตีถึงความสะอาดเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาทำให้เห็นเลยนะคะว่าเขาก็คงห่วงลูกค้าเนาะแต่เราหลายคนนะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยใช่มันเหมือนซื่อสัตย์ด้วยเนาะแล้วก็ลูกค้ากินไปก็อุ่นใจกับลูกค้าจริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อากาศมันร้อนมากบางทีเนี่ยถ้าเราทานอาหารอะไรที่เกี่ยวกับพวกอย่างทะเลก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ว่าแม่ค้าไม่ขายนะครับอาหารทะเลทานได้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องดูสักนิดนึงว่าวันนั้นอากาศมันเป็นอย่างไรนะฮะก่อนที่จะนำของเข้ามาแปรปรวนบ่อยจริงๆจริงไปต่อกันที่ขอนแก่นค่ะน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟน
ข้อห่วงก็เลยไม่มี ไปต่อที่ขอนแก่นนะคะไปกินข้าวมันไก่ยังไม่ให้ไปเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาลงก็ร้องเพลงไงก็น้องเป็นสาวขอนแก่นไงอารมณ์ดีช่วงเช้าทำไมหรออือ ดีแล้วไงอยู่กับพ่อไปก่อนใช่ไหมดีป่ะพุกเองนะอยู่กับพ่อไปกล่องนะลืมไปบ้างก็ได้อะไรแบบนี้ไปกันที่ขอนแก่นค่ะใครเป็นสายข้าวมันไก่บ้างต้องกินทุกวันเลยเมื่อก่อนนะเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ป่ะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็อยู่เนี่ยใช่อยู่ที่นี่เลยนะคะอันนี้เป็นร้านข้าวมันไก่ในตำนานเลยร้านข้าวมันไก่สมหาชัยสาขา2อยู่ข้างโรงเรียนแก่นนครนะคะเขตเทศบาลนครขอนแก่นเปิดขายมานานแล้วกว่า20ปีมีทั้งข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดจะใช้ไก่ตอนตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆข้าวมันหุงร่วนเป็นเม็ดนะคะลูกค้าเนี่ยอุดหนุนทั้งวันเลยแต่ละวันนะคะจะใช้ไก่วันละ40ตัวหุงข้าวมันวันละ30กิโลกรัมเขามีจุดเด่นด้วยนะจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ไก่นั่นเองนะคะไก่เนื้อนุ่มพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดจะมีทั้งแบบน้ำจิ้มขิงเต้าเจี้ยวลิ้นไม่ไปน้ำจิ้มไก่ทอดออกหวานและซีอิ๊วดำหวานนั่นเองค่ะราคาจะเริ่มต้นที่จานละ50บาทไก่สับเริ่มต้นจานละ100บาทแวะไปชิมได้ทุกวันเลยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะคะส่วนสาขา1จะอยู่ที่ริมถนนรื่นรมใกล้ตลาดโต้รุ่งขอนแก่นเปิดขายตั้งแต่4โมงครึ่งนะคะแวะไปชิมความอร่อยกันได้เลยจ้าน่ะน่ากินจังเลยนะว่าจะไม่แล้วเชียวบรรยายจะเห็นภาพอีกแล้วรู้กินหนังไหมกินดิกินหนังหรอหนูไม่กินเขียมาทางนี้ทางบ่อนี่เสียดายไม่กินมันจะไปรู้ความนุ่มได้ยังไงอร่อยจะตายใช่ใช่นะไปกันต่อเลยครับคุณแม่คุณพ่อไปอิ่มอร่อยกับสเต็กแล้วก็เบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับร้านเด็ดย่านปากเกร็ดของเรานี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอร่อยอร่อยจริงๆที่นี่นะครับไปได้เลยนะฮะตินตินสเต็กเฮาส์ครับใครเคยได้ยินไหมร้านนี้ดังนะดังมากๆเลยครับตินตินสเต็กเฮาส์นะฮะขายอาหารแนวอเมริกันโฮมเมดนะครับนี่ทำเองทุกอย่างตั้งแต่ขนมปังเริ่มเมนูแรกเลยนะครับนั่นก็คือเบอร์เกอร์เนื้อของโปรดของชยาชีสเยิ้มๆแบบนี้เลยอ่ะถูกต้องนะฮะเบอร์เกอร์เนื้อนะครับเลือกเนื้อที่มีคุณภาพนะครับทั้งเนื้อไทยแม็กบีฟนะครับแล้วก็เนื้อนอกแบล็กแองกัสนะฮะมาหมักเองซอสก็เคี่ยวเองสดๆใหม่ๆหอมจากเตาเลยนะฮะแบบนี้เลยต่อกันด้วยสเต็กพ็อกช็อปนะฮะเสิร์ฟมาคู่กับมันบดมันเข้ากันซะไม่เหม็ดจริงไม่มีแล้วสลัดล็อกเก็ตหอยเชลนะฮะคุณมีด้วยนี่ซุปเห็ดโอ้โหของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยแป๊บนี่สปาเกตตี้ปูซานนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอะไรรู้ไหมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยข้าวหน้ามันเนื้ออยากกินอ่ะคุณหอมอร่อยเลยล่ะสปาเกตตี้นะเนี่ยอยากกินอ่ะใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่ข้าวหน้ามันเนื้อเป็นแบบนี้นะฮะเนื้อนุ่มๆนะฮะมีเดียมมีเดียมไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยคุณจริยานะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าว่าเขาชอบทำอาหารมากเลยแล้วสูตรที่เขาทำขายเขาก็จะคิดเองปรับเองจนมันลงตัวขายมานานกว่า9ปีแล้วนะคะเริ่มต้นขายสเต็กสลัดและสปาเกตตี้เมนูง่ายๆในมหาวิทยาลัยจนค่อยๆขยับขยายไปค่ะย้ายมาหลายที่จนมาอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่วนชื่อร้านของเขาตินตินก็คือโอ๊ยเหม็นความรักชื่อของแฟนนี่เรานี่ตั้งแต่เหม็นความรักจังเลยนี่นะแวะไปชิมอาหารแนวอเมริกันโฮมเมดกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูเมนูได้ที่ Facebook ของเขาเหมือนกันค่ะตินสเต็กเฮานั่นเองนะคะอะไรแบบนั้นแบบนี้โอ้อร่อยนะอาหารที่เขาแบบว่าทำด้วยความรักยังไงมันก็ต้องอร่อยแหละค่ะคุณพ่อขาก็ใช่อ่ะสิไม่เป็นไรนะคะไปต่อค่ะไปต่อสายข้าวแกงห้ามพลาดเลยนะคะพ่อแม่ข้าวแกงเจ้านี้เป็นเจ้าเด็ดมากๆเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอเราจะได้ชิมฝีมือไข่ดาวของพ่อครัวตัวน้อยอีกด้วยอุ๊ยน่ารักตะหมูตะหมีแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะน้องนิวนะคะนี่เลยพ่อครัวยกไข่มาแผงนึงยิ้มยกไข่โอ้ลูกเอ้ยเอ็นดูเด็กชายชิสนุพงศ์นะคะวัย9ขวบเท่านั้นเอง9ขวบเราทำอะไรกันอยู่เนาะทำอะไรนะรับหน้าที่ทอดไข่ดาวนะคะอยู่ที่ร้านข้าวแกงพี่พองค่ะอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนั่น
ั่นเองอุ๊ยน้องไม่กลัวน้ำมันกระเด็นด้วยนะเก่งจังเลยน้องนิวบอกว่าชอบทอดไข่ดาวเพราะว่าสนุกแล้วก็แถมมีเทคนิคก่อนทอดที่ไม่เหมือนใครทํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบเห็นตอนที่จะทอดไข่ดาวทำไมหนูต้องใช้ซ่อมตีไข่ขาวครับอธิบายหน่อยไข่มันจะได้ฟูหนูต้องระวังอะไรบ้างระวังน้ำมันกระเด็นใส่แล้วเคยทำไข่แตกไหมนี่เราต้องระวังยังไงไม่ให้ไข่แตกทำยังไงหนูจะทำยังไงไม่ให้ไข่แตกห้ามเอาซ่อมตีไข่แดงเอ็นดูไหมเอ็นดูคือจริงๆแล้วเนี่ยทำกับข้าวเก่งแต่คุยไม่เก่งขี้อายด้วยค่ะแล้วก็ตีไข่นะตีแบบว่าตีไข่ขาวเมื่อกี้เนี่ยเรารู้ว่าไข่ดาวใช่ป่ะแต่พอจีบช้อนซ่อมมาแล้วตีตอนแรกนึกว่าไข่ดาวอะไรของน้องว่าตีไข่แตกใช่ไข่แดงไม่สะเทือนเลยนะคุณไม่สะเทือนเลยจริงอันนี้เป็นเทคนิคของน้องนิวเลยก็คือการต้องเอาซ่อมเนี่ยตีไข่ขาวนะคะเพื่อจะได้ฟูสวยแล้วก็อร่อยนั่นเองขณะที่คุณแม่ของน้องนะคะคุณแม่เดือนนภาเล่าว่ามาทำงานที่ร้านข้าวแกงก็เลยพาน้องมาด้วยกว่าจะทอดไข่ได้สวยฟูน่ากินแบบนี้ฝึกมาประมาณ1เดือนเอ1เดือนเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วอะไปฟังเสียงคุณแม่พร้อมกันนะคะก็แม่มาเป็นลูกจ้างช่วยป้าเขาขายข้าวค่ะแล้วก็น้องเขามาด้วยแม่ก็เลยให้เขาหัดเพราะว่าเวลาเรายุ่งๆเนี้ยเราก็ใช้ได้แล้วเวลาเขาอยู่บ้านเราไม่อยู่เขาจะได้ทำกินเองได้นี่คือเหตุผลก็ดีใจนะคะภูมิใจที่เขาอยากทำถึงจะต้องเข็นหน่อยแต่ก็เขาก็ดูแลตัวเองได้ค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะขณะที่เจ้าของร้านคุณลำพองค่ะเล่าว่าทำนาปลูกข้าวแล้วก็เปิดร้านข้าวแกงมานาน8ปีแล้ว มีกับข้าววันละ19อย่างสลับปรับเปลี่ยนไปมานะคะราคาข้าวและกับข้าว1อย่างจานละ30บาทส่วนไข่ดาวไข่ต้มฟองละ10บาทนะคะมีผักและน้ำพริกให้ฟรีด้วยแวะไปอุดหนุนกันได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่7โมงเช้าร้านข้าวแกงพี่พองอยู่ถัดจากหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงศรีหราชเดโชนะคะเดโชชัยริมถนนทางหลวงหมายเลข117ช่วงหลักกิโลเมตรที่114ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะน่ามันเป็นแบบนั้นเทคนิคของน้องนิวนะครับอันนี้พ่อจะ50แล้วพ่อยังไม่รู้เลยว่าอ๋อการทอดไข่ดาวให้มันไข่ขาวมันฟูทำแบบนี้เพราะฉะนั้นขอฝากตัวเป็นศิษย์ของครูนิวแล้วกันนะครับนี่เป็นครูของพ่ออีกหนึ่งคนนั้นไอ้วันนี้ครูน้องนิวครูน้องนิวเนี่ยอาจจะเรียนมาจากใครก็ไม่รู้อ่ะแต่พ่อได้เรียนวิธีนี้มาจากน้องนิวเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันจริงๆนะครับผมจะ50แล้วเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าอ๋อมันคือเทคนิคของการตีไข่ดาวเหรอจริงแล้วฟูด้วยดูสิเนี่ยเราก็ต้องกลับไปฝึกแล้วเพราะเราตีไปแล้วจะรอดไข่แดงไหมไข่แดงต้องแตกก่อนนะเลยอะไรอย่างนั้นค่ะไปคุณครับไปที่บอกเอาไว้ทุเรียนอุ๊ยทุเรียนมาแล้วทุเรียนดังไม่แพ้ทุเรียนเลยอ่ะร้านเนี้ยทำไมอ่ะเนี่ยแม่ค้าเขาก็สิใช่ไหมทำไมอ่านแล้วก็ต้องกุ้มกิ่มแม่ดูอยู่นะพ่อแม่ดูอยู่ใจเย็นๆจ้ะใช่เดี๋ยวดิยังไงเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปแม่ค้าสุดแซ่บนะไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะพาไปเจอนี่ก่อนเจ้าของทุเรียนเจ้าของทุเรียนสวนสุดหล่ออ๋อเอาหล่อสุดหล่อพ่อพูดถูกใช่ไหมสุดหล่อหรอสุดหล่อไอเดียเด็ดนะค่ะจากแม่ค้าสุดแซ่บนะแล้วก็จะพาไปเจอเจ้าของสวนสุดหล่อด้วยแม่ค้าก็แซ่บเจ้าของสวนก็สุดหล่อนะไอเดียเด็ดนะทำให้ทุเรียนชะนีไร้หนามเพิ่มมูลค่าขึ้นครับคุณค่ะไปดูเลยครับนี่เป็นแบบนี้เปลือกมันจะนิ่มนะครับแล้วเราปอกไม่ต้องใช้มีดปอกกันนะครับเอานิ้วจิ้มลงไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆอ่านะครับนี่ครับนะครับเนื้อก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวเป็นครีมเลยครับเป็นฟาร์มครีมแล้วก็เม็ดรีบนะครับคุณเป็นยังไงลงแป้งไม่ได้เลยข่าวนี้หนูต้องอ่านเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวเพราะอะไรพ่อค้าไงไม่ใช่เพราะว่าทุเรียนของเขาไงคุณพ่อขาเห็นไหมกับทุเรียนชะนีไร้หนามนะคะเนื้อเนี่ยเหนียวนุ่มมากๆเลยเห็นไหมจากที่เขาได้กินเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะหอมหวานอร่อยอย่างนี้เลยนะคะคุณนิวค่ะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะ
เจ้าของสวนทุเรียนทะเลจันที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเล่าว่าทุเรียนชนีไร้หนามมีเนื้อแห้งมันอร่อยลูกค้าชอบนิยมซื้อเป็นของฝากเพราะว่าไม่มีหนามแหลมตามมือเลยโดยเขาต้องวางแผนการทำและดูแลอย่างพิถีพิถันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของสวนสุดหล่อกันดีกว่านะคะไม่เยอะครับลองทำต้นเดียวเป็นสายพันธุ์ชนีครับแล้วเราก็ปิดหนามเขาออกตั้งแต่เล็กก็ปีที่แล้วทำหมอนทองเราอยากจะลองทำชนีมั่งเพราะว่าชนีเขามีความเหนียวความเนื้อเขามันอยู่แล้วเราก็เลยลองทำพอทำปุ๊บเนื้อเขาแห้งแล้วก็หวานมันสุดๆเลยแห้งกว่าแบบมีหนามเกาะอยู่อะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเปลือกเขาบางแล้วก็ไม่มีความชื้นอยู่ที่เปลือกเลยคือมีแต่ความแห้งอยากไปที่นี่จังเลยทุเรียนของเขามันดีมากอยากไปอยากชิมทุเรียนชนีไร้หนามนะคะสั่งได้เลยขายกิโลละ350บาทและปีหน้านะคะจะลองทำทุเรียนพวงมณีไร้หนามด้วยนอกจากนี้ยังมีทุเรียนอีกหลายสายพันธุ์เลยสนใจติดต่อได้นะคะทาง Facebook สวนทุเรียนทะเลจันทร์นั่นเองค่ะนะครับเราเห็นกันแล้วนะเจ้าของสวนก็สุดหล่อเลยนะครับแล้วก็ทุเรียนชนีของเขาเนี่ยเนื้อนะครับบอกเลยว่าผมอะสายทุเรียนชนีแบบว่าเนื้อมันจะเหนียวแล้วมันจะแบบมันจะมีความมันมากๆมันจะมีความหนึบอะครับนะฮะแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้สีทองๆแบบนี้อร่อยมากเลยพอแล้วนะพอแล้วนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณพ่อบ้างครับทำไมอดใจไม่ไหวแล้วครับผมจะอยู่กับเบรกนี้นะฮะอยู่กับแม่ค้าทุเรียนคนนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่กันมานั้นในโลกโซเชียลแบบดังกระหึ่มมากเลยคุณแม่คุณพ่อเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับแม่ค้าทุเรียนสุดแซ่บคนนี้นะฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรทุเรียนทุเรียนและทุเรียนนะครับเมื่อภาพแม่ค้าสุดแซ่บคนนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กแบบนี้นะฮะทิปทุเรียนหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มก็อยากที่จะไปอุดหนุนทันทีทันใดแม้ว่าอยู่ไกลถึงภาคไหนก็ตามค่ะนี่ฉันก็จะบึ่งรถไปให้ถึงที่นี่เลยนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปก่อนใครเลยบอกว่าอดใจไม่ไหวรู้ปั๊บลงปุ๊บเลยทันทีเลยนะฮะไปรู้จักกันเลยทำความรู้จักนี่คือน้องอ้ําอรัญญาแม่ค้าทุเรียนไว้เท่าไหร่รู้มั้ยลูกเท่าไหร่คะ22ปีตายแล้ว22เองนะเนี่ยลูกสาวพ่อลูกพ่อลูกพ่อเลยทีเดียว22ปีค่ะบอกว่าอย่างงี้ปกติอ้ําจะใส่ชุดธรรมดาขายทุเรียนแต่วันนี้ชุดแบบพิเศษส่วนชุดที่เห็นเป็นชุดที่ชอบใส่อ๋ออย่างนี้นี่เองแยกกันนะต้องแยกกันแล้วก็ช่างใส่ได้เหมาะเจาะแมะแจกกับอกอากาศในตอนนี้มากมันร้อนช่วงนี้นะครับน้องอ้ําบอกว่าพ่อจ๋าหนูร้อนหนูขออนุญาตนะพ่อนะอะไรอย่างนี้วันนั้นก็เลยใส่เลยชอบมากชุดนี้นะฮะไม่ใช่น้องอ้ําลูกค้าก็ชอบลูกค้าดูก็เลยบอกว่าโอ้โหเซ็กซี่มากๆเลยแล้วก็ถ่ายภาพนำไปลง Facebook นะฮะจนหลายคนพูดถึงนะครับไปฟังเสียงน้องอ้ําแต่สวยน่ารักจริงๆน่ารักไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวอย่างนี้ค่ะแค่ถ่ายรูปเล่นกับพี่ช่างภาพเฉยๆค่ะแล้วโพสต์ลงแล้วก็เป็นกระแสขึ้นมาแต่ปกติขายไม่ได้ใส่ชุดนี้อยากบอกว่าการแต่งตัวมันเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดอะค่ะแต่งตัวแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ตลอดพ่อฟังน้องอ้ําโลกมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วพ่อต้องการอะไรหนูต้องการอะไรต้องการอะไรเปล่าน่ารักเซ็กซี่ดีสวยเนาะน่ารักนะครับค่ะทุเรียนนะร้านไหนๆใช่ไหมคะก็มีขายแต่ว่าพอโพสต์ภาพเซ็กซี่แบบนี้ออกไปนะคะลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นรีบขายจนโดนหนามทุเรียนบาดขาด้วยไหนอ่ะจริงหรอจริงลูกอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้นี่เป็นรอยเลยทุเรียนข่วนนี่เป็นแบบนี้เป็นแผลเลยอย่าอุดหนุนนะคะไปได้ทุกวันเลยร้านทิพย์ทุเรียนอยู่ริมถนนกำแพงเพชรพิจิตรตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีทุเรียนหมอนทองชนีไข่พร้อมส่งฟรีในพื้นที่ใกล้ๆด้วยค่ะไอ้หนุ่มเมืองกรุงหมายมุ่งจะไปทายาแดงให้น้องระวังนะเขามีคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่นะระวังไม่ได้นะไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่เขาดูสิมีแต่ลูกค้าเห็นไหมหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ยืนยิ้มกันฟันขาวเลยนะนะเยอะเลยน่ารักเนาะน่ารักน่ารักแต่จริงๆนะคุณลองไปดูได้เลยน้องอ้ําเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือครอบครัวนะแล้วก็ขยันทำมาหากินด้วยนะครับอ้าวทำกันไปลูกนะครับมันคือจุดขายไปต่อไหมแป้ง
ไปกันต่อเลยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวผมจะพาไปชมวังพญานาคเก้าตระกูลค่ะพญานาคเก้าตระกูลเนี่ยนะครับคือคุณไปที่นี่นะฮะสายมูหรือว่าสายบุญเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะตรงกับวันหยุดและหลายๆคนไปไหว้พระด้วยนะครับแล้วก็ไปไหว้พญานาคเก้าตระกูลด้วยเพราะว่าที่นี่นะฮะไปที่เดียวครบจบในวัดเดียวเลยนะครับก็คือวัดดอนขนาบนั่นเองนะฮะคุณแม่คุณพ่อครับนี่ไปกันเลยนะฮะเอาใจสายมูกันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดดอนขนาบนี่นะฮะรวมเอาพญานาคเก้าตระกูลไว้ที่เดียวกันที่นี่จบจริงๆครับนะฮะเมื่อไปถึงวัดดอนขนาบแล้วที่จังหวัดนครปฐมของเราเนี่ยต้องไปกราบขอพรพระนอนองค์สีขาวนี่ก่อนนะคุณยาวถึง19เมตรสวยสง่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยนะครับค่ะโดยมีความเชื่อว่าอานิสงส์ของการกราบพระนอนเนี่ยจะทำให้มีชีวิตที่ร่มเย็นและสุขสบายนะครับจากนั้นเมื่อเราขอพรพระแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเราจะรู้ว่าพญานาคคู่กับพุทธศาสนามานานมากๆไปขอพรและโชคลาภกับรูปปั้นพญานาคทั้ง9ตระกูลได้เลยครับนี่ฮะนี่ยืนอยู่นี่และด้านหลังนี้นะครับก็จะมีถ้ำพญานาคที่สวยงามตระการตามากๆพระครูปฐมคุณากรเจ้าอาวาสวัดดอนขนาบนะครับท่านเล่าว่าวัดดอนขนาบเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีคนเนี่ยนะครับมาไหว้พระรักษาศีลสวดมนต์สถานที่ในวัดจึงร่มรื่นนะครับแล้วก็มีประติมากรรมแบบสวยงามแบบนี้อยากให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้บุญกุศลกลับไปด้วยครับไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสกันครับโยมมาพักผ่อนคนโบราณเขาพูดว่าชีวิตครอบครัวจะมีความสุขต้องเช้าเห็นหน้าก่อนไปทำงานเย็นกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวด้วยกันสุขสันต์หรรษาวันหยุดค่อยมาลอดโบสถ์ลอดถ้ำลงแพแลมังกรไหว้พระนอนขอพรพญานาควัดดอนขนาดเขาหมายถึงว่าวันหยุดให้เข้าวัดนะครับคุณไหว้พระกันแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าต้องเติมพลังกันหน่อยเนาะภายในวัดครับอาหารคุณโอ้โหบริการแบบเขาแบบบ้านๆแบบเนี้ยเออแต่อร่อยนะครับมีกับข้าวหลากหลายด้วยนะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคุณต้มยำกุ้งข้าวผัดข้าวผัดไข่ก็อยู่แล้วใช่นะครับที่เดินไปนะผัดแบบอย่างเงี้ยครับเรียงเม็ดแบบนี้ด้วยนะคุณพรุ่งนี้วันหยุดแล้วไปกราบพระกันนะครับแล้วก็ขอพรพญานาคกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่วัดดอนขนาบเนี่ยนครปฐมนี่นะครับเขาไปแล้วเนี่ยเขาได้อะไรเด็ดๆกลับมากันเยอะนะกระซิบบอกเอาไว้นะครับเพราะว่าใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะฮะโมทนาสาธุด้วยนะครับเรากราบหน้าจอกันก่อนครับสาธุค่ะนะคะไปกันต่อเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะพาไปชิมอาหารตามสั่งเจ้าเด็ดเลยนะคะอร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยพี่เนิร์ดธันรัตน์อุทัยของเราพาไปชิมนะคะไปกันเลยค่ะในช่วงปากท้องพาชิมปากท้องพาชิมวันนี้นะพาคุณผู้ชมอยู่กันที่ถนนนวลจันทร์ค่ะวันนี้จะพามาชิมเมนูอาหารตามสั่งสุดพรีเมียมจากร้านลุงแจ็คอาหารตามสั่งค่ะทั้งเครื่องแน่นอิ่มจุกๆแน่นอนแต่ราคาสบายกระเป๋านะคะส่วนอาหารเขาจะพรีเมียมยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะร้านอยู่ฝั่งนู้นไปและตอนนี้นะคะเนยก็มาอยู่กับลุงแจ๊คเจ้าของร้านแล้วค่ะลุงแจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงแจ๊คสาเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะเปิดร้านที่นี่มา6ปีนะครับตอนแรกก็เป็นเชฟมาเป็นกุ๊กเป็นเชฟมาตามโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปนะครับเป็นเชฟมาประมาณเกือบ20กว่าปี20กว่าปีแล้วก็ทำมาเป็นกุ๊กมาเนี่ยเกือบ40ปีแล้วเมนูอาหารของลุงแจ็คนี่มีกี่อย่างอะคะเยอะมากครับ50 60เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวหนูให้ลุงแจ็คจัดเมนูเด็ดๆมาให้ชิมหน่อยนะคะพูดคุยกันพอสมควรลุงแจ็คก็เข้าครัวเริ่มลงมือทำเมนูต่างๆออกมาเพื่อให้เนิร์ดได้ลองชิมโดยลุงแจ็คจัดมาถึง5เมนูด้วยกันค่ะเริ่มจากกุ้งคั่วพริกเกลือตัวโตๆหมูนุ่มผัดผงกะหรี่ที่ให้มาแบบล้นจานต่อที่เต้าหู้คั่วหมูสับผัดร่วนๆจานถัดไปคือปลาทอดราดพริกและปิดท้ายด้วยหมึกผัดไข่เค็มที่อัดแน่นเต็มๆจานไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยค่ะกับเมนูนี้นะคะอาหารตามสั่งต้องกินกับข้าวเปล่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เต้าหู้ไข่ผัดแห้งๆกับหมูนะคะหมูชอบกินมากเลยเป็นเมนูเด็กตอนเด็กๆต้องบอกว่ากินหอมก่อนเลยค่ะอันดับแรกหอมเมนูไข่ทอดแล้วมันจะหอมหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นกระทะผัดมาแบบร่วนๆเลยค่ะอันนี้อร่อยมากต่อกันอีกหนึ่งเมนูค่ะอันนี้ผัดผงกะหรี่จะเป็นหมูนุ่มนะคะเดี๋ยวขอตักหมูนุ่มก่อนนี่เลยหมูนุ่มชิ้นโตมากไข่
ใครสายผมกะหรี่ต้องชอบแน่ๆเมนูนี้ผมลูกชิ้นใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็หอมหอมผงกะหรี่ขึ้นมาเลยค่ะหมูนุ่มมากค่ะแล้วก็มีความหอมของผงกะหรี่นะคะที่สำคัญมีรสชาติที่กลมกล่อมมีทั้งหวานไม่ปลายเค็มนิดๆค่ะบอกกันอีกที่เมนูนี้นะคะเป็นหมึกผัดไข่เค็มเห็นไหมคะบอกแล้วว่าตักไปคำไหนจะเจอเนื้อหมึกอยู่ด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหอมกลิ่นไข่เค็มหอมกลิ่นกระทะไข่เค็มชัดเจนมากๆรสชาติอาจจะจัดจ้านขึ้นมาหน่อยกว่าเมนูอื่นนิดนึงนะคะใครชอบไข่เค็มต้องเลิฟมากๆแน่เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะหมึกของลุงนี่คือไซส์กำลังพอดีคำเลยค่ะเรียกว่าเป็นเมนูอาหารตามสั่งพรีเมียมสุดๆเพราะนอกจากความอร่อยหน้าตาน่าทานก็ยังมีปริมาณที่ล้นจานอีกด้วยเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารตามสั่งสุดพรีเมียมต่างๆของลุงแจ็คจะมีราคาจานละเท่าไหร่กันบ้างราคาอาหารตามสั่งของคุณจ๊ะนี่มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างคะ50 55 60บาทครับแล้วอย่างเมนูกุ้งคั่วพริกเกลือราคาเท่าไหร่คะคุณจ๊ะคะ60บาทครับ60บาทกุ้ง6ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะจัดมันเด่นมากเลยแล้วก็อันนี้นะคะปลาราดพริก60บาทเหมือนกันครับเมนูหมูนุ่มผัดผงกะหรี่ราคาเท่าไหร่คะ60บาทหมึกผัดไข่เค็มค่ะ60บาทเช่นกันครับเต้าหู้ไข่55บาทคุณจ๊ะได้อะไรคะขายราคานี้แล้วก็ปริมาณนี้ได้ทำครับได้ทำไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าแต่ละจานจะมีราคาสบายกระเป๋าขนาดนี้ทั้งอิ่มแถมถูกคุ้มค่าสุดๆไปเลยส่วนใครที่กำลังดูอยู่แล้วมีโอกาสแวะมาที่ร้านลุงแจ็คบอกว่าสามารถลองสั่งอาหารที่ไม่ได้มีอยู่ในเมนูได้นะคะถ้าทำได้ลุงแจ็คก็จัดให้และไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเมนูอาหารตามสั่งสุดพรีเมียมที่วันนี้แนะนำมาฝากนะคะจากประสบการณ์การเป็นเชฟของลุงแจ็คมากว่า40ปีวันนี้ลุงแจ็คออกมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งให้เราได้ลิ้มลองกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณลุงแจ็คมากเลยนะคะขอบคุณนะคะส่วนครั้งหน้านะคะป่าท้องพาชิมเนื้อจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดๆที่ไหนนั้นติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทำตามสัญญาแล้วนะเอาใจแฟนๆในเมืองกรุงกันบ้างจะบอกว่าโอ้โหมีแต่อาหารตามสั่งแบบต่างจังหวัดกันอร่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปหาทานได้เลยนะครับที่นี่เลยอยากชิมนะครับไปฝีมืออดีตเชฟนะฮะที่ใส่ใจทุกเมนูเลยนะครับคุณไปตามรอยไปชิมกันได้ที่ร้านลุงแจ็คอาหารตามสั่งเขาอยู่ระหว่างซอยนวลจันทร์62ถึง64นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพของเรานี่เองเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 18:00 นครับคุณใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยลุงแจ็คเต็มใจแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนทุกเมนูด้วยค่ะนะค่ะช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะจะพาไปชิมของอร่อยที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไปนะคะปากท้องต้องรวยอยู่แล้วรวยรวย 9:05 นะครับยังมีของดีและของอร่อยรอคุณแม่คุณพ่ออยู่นะครับค่ะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใจอาวรต้องไปต้องไปค่ะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาโอ้โหที่นี่เพราะว่าเขาติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วเขาจะพายขายไปตามแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นบกมาแล้วก๋วยเตี๋ยวทุกเจ้าเลยนะของอยุธยาคุณไปกินเถอะครับไปไหว้พระแล้วแวะกินได้เลยไม่ผิดหวังเลยเหมือนที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสูตรโบราณที่ร้านยายขาวอยุธยาจ้ายายขาวจ้ายายขาวนี่ยายขาวยายขาวอารีอากรนิติปีนี้อายุ71ขวบนะ71ขวบแล้วนะครับขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรโบราณเนี่ยมานาน18ปีแล้วแป้งมีทีเด็ดอยู่ที่เนื้อเปื่อยของเขานี่แหละครับไม่ใช่เนื้อของยายเปื่อยนะเนื้อเปื่อยคือเนื้อที่เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวพ่อแซวยายเดี๋ยวผ่านไปยายต้องบอกเดี๋ยวก่อนให้มาแวะก่อนนี่นะฮะซึ่งเขาใช้เนื้อวัวติดเอ็นนะเขาหมัก1วันก่อนที่จะนำไปตุ๋นนะครับเป็นเนื้อเปื่อยแบบนี้ทุกวันยายขาวก็จะตื่นตอนประมาณ 4:00 นะครับกว่าๆหน่อยๆแล้วก็จะไปซื้อของในตลาดเจ้าพรมหรือหัวลอก็ไม่รู้ยายไม่ได้บอกมาแต่น่าจะไปซื้อในเจ้าพรมมากกว่าเพราะร้านเนื้อเยอะด้วยนะทั้งเนื้อแล้วก็ผักสดเนี่ยตื่นตอน 4:00 นะครับแล้วก็กลับมาถึงร้านก็ติดเตาเลยตั้งน้ำซุปเลยนะครับแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่ 18:00 นเช้าทุกวันเนี่ยไปไม่ถึงเที่ยงหมดอ๋อหมดเร็วด้วยหมดแล้วนะครับเป็นแบบนี้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์จะขายดีมาก
พราะมีคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแวะชิมไงยายยายขาวยายต้องเพิ่มปริมาณและไม่งั้นนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราอ่านออกปากท้องไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนตามลอยไปนะยายเดี๋ยวผิดหวังเนาะฝากยายด้วยนะค่ะหายชามละ30บาทเองนี่นะแต่ละวันเนี่ยพอมีกำไร700ถึง800อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งลูกหลานแล้วฉันอยู่ได้เองเออแวะไปชิมเลยนะฮะทุกวันเลยร้านอยู่ใกล้กับชุมชนโรงเหล้าตรงข้ามร้านมองดูเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะหยุดทุกวันพระนะครับคุณอยู่ใกล้กับนั่นแหละประมาณเจดีย์แม่ศรีสุริโยไทยแหละใช่แล้วก็ตรงวัดกษัตริย์ตาเวิ้งๆนั่นน่ะโรงเหล้าค่ะแต่คุณยายน่าจะมีลูกมือไหมเดี๋ยวทำไม่ทันนะน่าจะมีบางทีไม่ชอบนะไม่ชอบยาลูกหลานไปมาเกะกะนั่นใช่ใช่อะไรงี้ทำเองคล่องกว่าหยิบเองมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะ18ปีแล้วอ่ะแต่ชำนาญคุณยายนะคะปีนี้71ขวบแล้ว71ขวบเอ็นดูไปกันต่อเลยนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้างดีกว่านะคะคุณพ่ออยากกินผลไม้ไหมอยากกินชอบพาไปกินเลยนะคะชวนไปชิมลิ้นจี่กันสักหน่อยค่ะลิ้นจี่จ้าลิ้นจี่ลิ้นจี่พันค่อมนั่นเองนะคะกว่า500ต้นเลยเยอะมากเลยนะคะในสวนที่นี่เลยค่ะที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกำลังให้ผลผลิตเต็มต้นแบบนี้เลยคุณวิจิตราเจ้าของสวนเนี่ยเล่าว่าคุณตาได้ปลูกลิ้นจี่มาเกือบ40ปีแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเองเข้ามาช่วยดูแลช่วงนี้ลิ้นจี่ออกแล้วนะคะจึงเปิดสวนให้มาชมแล้วก็ชิมฟรีอีกด้วยถ้าเกิดว่าถูกใจค่อยกลับมาซื้อกลับไปก็ได้รสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะจี่บนเนี่ยจะแห้งปึ๊บแกะเปลือกปุ๊บนะเนื้อจะแห้งไม่มีน้ำไม่ฉ่ำน้ำเลยแล้วก็ข้างในเนื้อจะหวานหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็รสชาติของเนื้อนี่จะเย็นๆค่ะปีนึงเราเปิดสวนแค่เดือนเดียวนะคะประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งแล้วแต่ถ้าหมดเราก็ปิดสวนนะคะก็คือเข้ามาชมฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเข้าชิมก่อนค่อยซื้อค่ะอร่อยแล้วค่อยซื้อค่ะนี่เลยนะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะราคาลิ้นจี่กิโลละ60บาทถ้าอยากได้กิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ก็ไปปลูกได้นะคะจะขายต้นละ250บาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีน้ำลิ้นจี่ในคาเฟ่กลางสวนไว้บริการอีกด้วยนะคะใช่ไหมล่ะใช่เป็นแบบนั้นน่ากินจังเลยส่วนลิ้นจี่ไปแล้วส่วนลิ้นจี่ไปแล้วเนาะไปไหนกันต่อเนี่ยมาเราไปไหนกันต่อไปโรงงานไอศครีมดีกว่านะฮะโรงงานไอศครีมเขาติดโซลาร์เซลล์อ๋อเหรอใช่โอ้ดีไปที่โรงงานเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะใช้ความเย็นไงแล้วมันก็ต้องอยู่กับความเย็นทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่นี่นะฮะไอเดียเขาเก๋มากๆเลยเขาติดโซลาร์เซลล์ฮะและลดค่าไฟเนี่ยเดือนละหมื่นเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเลยลดลงไปได้เรือนละเป็นหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้หันมาติดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะที่นี่นะฮะช่วงนี้อากาศมันร้อนไงครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าไอศครีมก็ขายดีเลยทำให้โรงงานไอศครีมโบราณนะตราเครื่องบินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยต้องเร่งผลิตเป็นจำนวนมากนะครับคุณป้าโอประทีปวาสนาดีหลกนะฮะวาสนาดีหลกเจ้าของกิจการเขาบอกว่าคุณ อะไรเนี่ยเขาบอกว่าค่าไฟ อ่ะมันเป็นต้นทุนหลักของการทำแล้วก็จัดเก็บไอศครีมใช่ไหมจึงตัดสินใจลงทุนประมาณ 700,000 บาทติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย52แผ่นนี่โหยป้าบอกว่าใจปั้มมากป้าบอกว่าไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวจริงๆค่าไฟฉันติดดีกว่าฉันลงไปเลย 700,000 นะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทำมาตั้งแต่ปลายปี2564ฮะช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนนะแป้งก็ทุนไปเยอะเลยไงนะฮะและตอนนี้แบบนี้รอบไปเลยนะแล้วตอนนี้นะกำลังวางแผนด้วยเดี๋ยวจะเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหลือใช้เนี่ยนะจากช่วงกลางวันเนี่ยนะจากช่วงกลางวันนะครับไปใช้กับเครื่องทำความเย็นในห้องเย็นสต็อกไอศครีมในช่วงกลางคืนนะครับที่ต้องทำความเย็นต่ำกว่าลบ20องศาซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วยแป้ง
ดีเนาะค่ะดีอ่ะดีมากดีมากจริงๆแค่เห็นไอติมอยากกินแล้วตอนนี้ อากาศมันร้อนนะคะเดี๋ยวก่อนหนูอยากกินใช่ไหมใช่แต่พ่ออยากพุ่งเข้าไปอยู่ในเนี้ยโอ้ อยู่ไปซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยความร้อน ช่วยเลยเนาะไปนี่ไงดีเลยนะคะหารายเรามาหารายได้ช่วงหน้าร้อนกันดีกว่าอะไรมีหลายๆอาชีพเลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ อาชีพนี้หนูอยากจะชวนพ่อไปด้วยมันน่าจะง่ายแล้วเราก็น่าจะทำกันได้ไปงมหอยกันดีกว่าค่ะพ่อขาทีนี้ดีไหมดีไหมดีนี่ไปเดี๋ยวเราพากันไปดีกว่านะคะพ่อแม่ที่ไหนเขางมกันยังไงไหนดูสิ นี่เออนะคะน้ำในแม่น้ำชีท้ายเขื่อนยโสธรพนมไพรในเขตอำเภอเมืองยโสธรนะคะแห้งขอดแบบนี้เลยเพราะว่าปิดประตูระบายน้ำทั้ง8บานเพื่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านและเกษตรกรเหนือเขื่อนค่ะชาวบ้านท้ายเขื่อนจึงพากันมางมหอยไปขายส่วนอะไรอ่ะส่วนใหญ่ได้หอยเล็บม้าขายได้กิโลละ30บาทใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะนี่หอยเล็บม้าเป็นแบบนี้ก็งมได้คนละไม่ต่ำกว่า5กิโลนั่นเองค่ะนะครับไปที่บ้านผมบ้างอ่างทองคุณร้อนไม่แพ้ทุกจังหวัดหรอกครับคุณร้อนจริงตอนนี้ที่บ้านตะพุ่นปะโมกอ่างทองบ้านผมครับคุณเป็นแบบนี้ค่ะชาวบ้านไปลูกจุงมือลูกหลานกันไปลงน้ำกันกับแม่กับย่าดีกว่า oh. ไปเล่นน้ำในคลองชนประทานเล่นไปเล่นมาเพื่อคลายร้อนนะฮะ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปเล่นวันแรกอ้าวเจอหอยนี่นาเยอะมากๆเลย วันที่2ลงไปใหม่ นะครับนำกระมังไปด้วยแล้วก็ตะแกรงเหล็กพัดลมไปแบบนี้ นะครับนี่ไม่เล่นน้ำแล้ว อันนี้งมเลยนะฮะงมเป็นจริงเป็นจังเลยเอาตะแกรงไอ้เหล็กพัดลมแบบนี้หน้าพัดลมอ่ะลูกเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไปใส่หอยหลายชนิดเหมือนกันนะที่งมได้เอาไปขายเหมือนกันมีทั้งหอยตลับหอยกาบนะครับนี่เป็นแบบนี้เยอะนะเยอะขายได้กิโลละ30ถึง60บาทน่ะแต่ละวันเนี่ยงมได้ประมาณ2ถึง4กิโลครับมีรายได้ก็วัน200 300ก็ไปแล้วแป๊บเดียวเองใช่ๆงมกันเนี่ยพอเป็นค่ากับข้าวในบ้านกันเมื่อกี้เนี่ยหนูอ่ะหอยเล็บม้าใช่ป่ะหนูดูดิเนี่ยเนี่ยหอยขวานใช่บ้านเราเรียกหอยขวานหอยเล็บม้าหอยเล็บม้าจะเป็นแบบนี้เออไม่รู้ว่ามันหอยเดียวกันเปล่าแต่มันก็คือหอยก็คนละอย่างนะไม่รู้อ่ะแต่กินได้หมดเลยอันนี้ก็อร่อยจิ้มน้ำจิ้มอร่อยใช่มั้ยใช่ครับกินเข้าไปถ้าได้ซีฟู้ดเนี่ยโอ้โหจบเลยน้ำลายแตกอีกช่วงหน้าค่ะจะพาไปทำสังฆทานผลไม้นะคะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มกลับมานะคะพบกันค่ะบุญได้ไส้เต็มดีปากท้องต้องรวยอยู่แล้วรวยรวยเราชาวพุทธนะครับและเติบโตมากับการทำบุญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันวันหยุดเนี่ยหลายๆคนหรือรวมทั้งคุณลูกก็ดีจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญลองไปที่นี่ดูนะครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าบุญสังฆทานเป็นบุญใหญ่เหมือนกันนะครับลองไปทำดูชวนไปทำสังฆทานผลไม้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มครับคุณที่นี่เลยฮะวัดสวนแก้วของเรานี่เองนะครับคุณแม่คุณพ่อครับช่วงเนี้ยหน้าผลไม้ทำให้ผลไม้ที่วัดสวนแก้วนะฮะที่ปลูกเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาส่งเข้ามาขายเต็มวัดไปหมดเลยเป็นแบบนี้ฮะค่ะหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วครับท่านจึงเชิญชวนญาติโยมนะฮะมาเลือกซื้อกันมาโยมมาใครอยากจะถวายสังฆทานเป็นผลไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้ช่วยอุดหนุนจุนเจือกับเนี่ยที่เขาปลูกเอาไว้ข้างวัดข้างวายเงี้ยฮะที่ส่งเขามาขายในวัดนะครับไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสกันครับตอนนี้มะม่วงทุเรียนเงาะชมพู่ล้นวัดโดยเฉพาะมะม่วงตอนนี้ต้องบอกว่าล้นแล้วจ้าญาติโยมช่วยกันมาสลายมะม่วงที่วัดผลไม้ที่วัดเดือนเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาจะเป็นเดือนที่วัดมีผลไม้ล้นวัดทุกปีขอให้ใครมาทำบุญเนี่ยเราจะไม่ถวายสังฆทานแบบเก่าทำแบบนี้ถวายสังฆทานแบบนี้พอถวายเสร็จรับพรเสร็จโยมก็รับเอาไปทานเป็นอาหารที่บ้านเป็นอาหารบุญที่บ้านเราเรียกกันว่านโยบายวัดคือบุญก็ได้ไส้ก็เต็มโอ้โหโมทนาสาธุกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับหมายถึงว่าเดี๋ยวพ่อถวายแล้วเนี่ยแล้วเราซื้ออุดหนุนไปแล้วเนี่ยแล้วเงินที่เรานั่นก็ช่วยทางวัดไปใช่ป่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยถวายไปปั๊บ
อ้าวโยมเอากลับไปกินค่ะอุ้ยไม่ได้บอกหลวงพ่อใจดีจังเลยอ่ะดีจังเลยแม่จ้าพ่อจ๋าใครกำลังจะไปตลาดไทยเลี้ยวรถเอียดเลยทันทีไปวัดสวนแก้วก่อนตอนนี้มะม่วงเต็มวัดเลยเยอะมากมะม่วงทุเรียนโอ้โหเยอะแยะเลยครับตลาดไทยดีๆนี่เองนะที่วัดสวนแก้วเนี่ยค่ะแล้วสดๆใหม่ๆเลยไปอุดหนุนกันได้นะครับร่วมบุญกันได้ที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีของเรานี่เองครับค่ะโฆษณาบุญกับหลวงพ่อด้วยนะสาธุนะคะสาธุน่ารักจังน่ารักน่ารักจริงๆนะคะไปกันต่อค่ะมาชี้เป้าของถูกกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะจะพาลงใต้ซะหน่อยไปที่จังหวัดสตูลนั่นเองนะคะไปเดินตลาดกันตลาดบ้านๆเลยปลูกเองขายเองนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราไปดูกันนะคะที่นี่เลยค่ะพาไปที่ตลาดเพิ่มพูนทรัพย์ละงูที่บ้านลาหงาอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะเป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าของชาวบ้านมาไว้ที่นี่เยอะจริงๆนะคะมีทั้งพืชผักสวนครัวมีทั้งมะระขี้นกบวบเหลี่ยมพริกสดแล้วก็อาหารทะเลสดๆเนี่ยจากชาวประมงพื้นบ้านและก็มีพืชพื้นถิ่นอย่างลาโต๊ดด้วยนะคะหรือว่าสาหร่ายขนนกนั่นเองนะคะนี่เป็นแบบนี้นะฮะลูกค้าก็เลยมาอุดหนุนกันแบบแน่นทุกวันเลยนะครับเพราะว่าได้ของสดของใหม่จากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นราคาก็เลยย่อมเยาว์มะเขือยาวก็มีถั่วฝักยาวก็มาเยอะแยะกายกองไปหมดเลยคุณระดาแม่ค้าผักสดนะฮะแกบอกว่าอย่างนี้ที่ร้านเนี่ยจะเป็นจุดรับฝากสินค้าจากชาวบ้านบางรายก็จะมีผักมา2ถุง3ถุงอะไรเงี้ยปลา3ตัว4ตัวอย่างเงี้ยแบบฝากขายหน่อยนะค่ะรับสิรับไหวนะครับใครมีอะไรก็มารวมขายกันที่แผงเนี้ยขายถุงละ10บาทคุณได้ผักสดด้วยใช่แวะไปกันได้เลยนะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ 9:00 นเช้าเป็นต้นไปนะจ๊ะใช่เลยค่ะนี่ก็ใจดีมีน้ำใจอีกช่วยเหลือกันไปวันนี้มีแต่ข่าวดีๆเนาะจริงลูกช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูการแก้บนค่ะแต่ว่าแก้บนแบบว่าอลังการนะคะจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวต้องตามมาดูนะคะจ้ะปากท้องต้องรวยดูแล้วรวยรวยคุณพ่อคุณแม่ครับเราบนอะไรไว้เราก็ต้องแก้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนที่นี่แต่แก้บนที่นี่นะฮะโอ้โหอลังการมากคุณไปดูเลยถวายมาลัย 500,000 พวงโอ้โหให้กับหลวงพ่อทันใจเป็นแบบนี้ครับนี่ที่เราเห็นอยู่นี่พวงมาลัยดอกมะลิ 500,000 พวงมูลค่าเกือบ3ล้านบาทตายแล้วถูกสั่งมาถวายหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะแล้วผู้ถวายนะคะก็คือคุณกุลพรพัฒน์ค่ะนักธุรกิจสาวจากกรุงเทพเล่าว่าขอพรแล้วสำเร็จจึงถวายพวงมาลัย 500,000 พวงแก้บนหลวงพ่อทันใจนะคะพร้อมเงิน 500,000 บาทให้กับทางวัดอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้นะคะเคยถวายพวงมาลัย 100,000 พวงมาแล้ว1ครั้งขณะที่คุณสัญชัยเจ้าของร้านมะลิสดแก้บนเล่าว่าครั้งนี้เป็นการถวายพวงมาลัยที่มากที่สุดนะคะช่วยสร้างเงินสร้างงานให้ชาวบ้านทั้งคนปลูกมะลิและคนร้อยมาลัยซึ่งมีประมาณ 2,000 คนปัทโธคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าไปมองว่าบางคนอาจจะมีคำค้านว่าโอ๊ยทำไมไม่เอาเงินช่วยนู่นนี่นั่นนะนี่คือการช่วยคนทางอ้อมอีกเหมือนกันนะครับแล้วทำแล้วเขาไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จตอนแรก 100,000ตอนนี้เป็น 500,000 พวง 500,000 พวงคูณเงินไปนะครับสรุปว่าเป็น3ล้าน3ล้านแล้วก็ถวายเงินอีก 500,000 เป็น3ล้าน 500,000 โอ้โหแม่เจ้าขออะไรเอ่ยขออะไรขออะไรแล้วทำบุญด้วยอะไรเอ่ยทั้งนี้และทั้งนั้นนะฮะนี่แหละคือความสบายใจแล้วก็บุญกุศลที่ส่งผลหนุนนำใช่นะฮะอ่ะโมทนาสาธุด้วยนะครับช่วยเหลือการคนปลูกมะลงมะลิด้วยนะครับหมดเวลาแล้วกับปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยนะครับสองพ่อลูกคงต้องไปแล้วครับหิวเหลือเกินครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวขอเอาอะไรใส่ท้องก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนบุญรักษาคุณพ่อคุณกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง